มี FC นะครับท่านหนึ่งนะครับโพสต์มาถามว่าเอ๊ะอาจารย์ครับตัว Google Sheet เนี่ยเมื่อมันนำมาใช้งานในตัว GPT CEO เนี่ยมันจะมีลักษณะการทำงานแบบไหนมันสามารถที่จะคำนวณหรือว่าสร้างสูตรต่างๆให้เราได้ไหมนะครับอยากให้อาจารย์ลองสาธิตให้ดูหน่อยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยขอบพระคุณมากครับถือว่าคําถามที่มาจาก FC นะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเรามาดูการสาธิตกันนะซึ่งถือว่าก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะพวกเราจะได้สามารถใช้งานตัวChat GPT ร่วมกับตัว Google Sheet ได้อย่างถูกต้องครับเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ต้องบอกว่าสมมุติว่าเรามีตัว Sheet Google Sheet อยู่นะชื่อว่า GPT CEO Sheet ทดสอบในนี้นะครับจันก็ลองสร้างเป็นข้อมูลง่ายๆนะครับมีชื่อนักเรียนอยู่4คนนะครับแล้วก็มีการเก็บคะแนน1 2 3นะครับแต่มันขาดผลรวมไปครับในช่องนี้นะเราจะมาดูว่าถ้าเราส่งชีทเนี้ยเข้าไปในตัว ChatGPT เนี่ยนะครับ CEO เนี่ยเขาจะสามารถคำนวณผลลัพธ์ให้เราได้ไหมแล้วมันจะมีสูตรแรงต่างออกมาด้วยได้เลยหรือเปล่าสามารถแก้เราได้เลยออนไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะครับอาจารย์ขอสลับมาที่ตัว ChatGPT นะครับตอนนี้อาจารย์ใช้ ChatGPT CEO นะครับหรือว่า 4O นะแล้วก็ Account ที่อาจารย์ใช้นะครับเป็น Account ที่จ่ายรายเดือนนะครับเดือนละประมาณ20เหรียญ นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับคลิกที่คลิปหนีบกระดาษนะครับทำการเพิ่มจาก Google Drive นะครับจากนั้นครับเราก็ทำการพิมพ์ชื่อชีทที่เราต้องการนำมาใช้งานนะครับ GPT ขีดโอเคนะครับ GPT ขีด CO นะครับชีทนะเราก็คลิกไฟล์ที่เราต้องการรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว ChatGPT 4O ก็จะไปทำการโหลดไฟล์นั้นเข้ามายัง AI นะครับนะคราวนี้ครับเราลองบอกเขาว่าแสดงข้อมูลที่อยู่ในไฟล์นี้ด้วยลองสั่งสั้นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ Enter ปรากฏว่าครับเขาสามารถที่จะแสดงข้อมูลนะครับเหมือนกับอยู่ในตัว Google Sheet เลยตรงเลยนะครับตรงเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีดรอปดาวน์ให้นะในกรณีที่เรามีหลายชีทนะครับก็ถือว่าฟีเจอร์นี้ก็ทำให้เราเห็นข้อมูลทุกชีทได้เลยนะครับโอเคแล้วก็มีปุ่มดาวน์โหลดให้เราเอาไปใช้งานด้วยนะครับคราวนี้ครับเมื่อเขาสามารถที่จะโหลดข้อมูลให้เราได้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งเลยนะลองดูครับเขาจะคำนวณได้ไหมช่วยคำนวณโดยการนำเอาคะแนน1บวกกับคะแนน2บวกกับคะแนน3แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปใส่ในคอลัมน์ชื่อว่าเราชื่อว่าอะไรครับเราตั้งชื่อไว้ว่ารวมเนาะตั้งชื่อไว้ว่ารวมใส่เครื่องหมายคำพูดให้เขานิดหนึ่งครับเขาจะได้รู้ว่าคือคอลัมน์นี้นะของทุกแถวแบบนี้นะครับเราก็จะให้เขาช่วยเอาคะแนนนะครับคะแนนดิบเลยนะคะแนนช่องที่คะแนน1 2และ3เนี่ยไปรวมให้เรานะครับลงในคอลัมน์ชื่อว่ารวมนะของทุกๆแถวครับกดส่งครับรอเขาประมวลผลสักครู่หนึ่งนะครับเขาก็ทำการอัปเดตข้อมูลนะครับให้กับเราแล้วนะครับแล้วก็ในคอลัมน์รวมก็จะมีคะแนนออกมาจริงๆนะครับคราวนี้ เมื่อเขาบอกว่าเขาทำการคำนวณให้เรานะแล้วก็มีด้านบนว่าอัปเดตให้จริงไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ไม่ได้อัปเดตข้อมูลที่นี้นะครับแสดงว่าข้อมูลที่เขาทำเนี่ยมันอยู่ใน
มันอยู่ในตัว AI ของเขาเลยนะครับนะอยู่ในพื้นที่ของเขาเขาไม่ได้ส่งผลลัพธ์กลับมาทำการคำนวณตรงนี้นะครับลองดูต่อนะครับว่าเราจะทำอะไรกับเขาได้ต่อนะครับเราได้1องค์ความรู้แล้วนะว่าเขาไม่ได้ส่งคำตอบอัปเดตกลับไปให้เรานะครับส่งออกผลลัพธ์มาเป็นไฟล์ Excel พร้อมดาวน์โหลดให้ด้วยแบบนี้นะครับเราลงสิครับว่าจากข้อมูลที่เขาทำงานให้เราเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้เขาส่งออกมาเป็นไฟล์เลยนะเขาก็สร้างให้นะครับลองคลิกดูนะ ไฟล์มาแล้วครับไฟล์มาแล้วนะลองเปิดดูครับแล้วก็แก้ไขนะครับสังเกตว่าเขาก็ดึงข้อมูลมาถูกต้องหมดนะครับเอา1 2และ3มาบวกกันนะครับแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือในคอลัมน์ผลรวมเนี่ยเขาเอาคำตอบมาใส่เลยนะมันไม่ใช่สูตรนะครับอันนี้เป็นอีกความรู้หนึ่งนะครับว่าเวลาที่เราส่งออกมานะครับเราต้องการแค่ผลลัพธ์บางคนบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วเราเอาไปใช้งานได้แล้วก็จบงานได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะเราลองมาสั่งต่อดูครับว่าถ้าเราจะเอาสูตรด้วยล่ะส่งออกผลลัพธ์มาเป็นไฟล์ Excel อีกครั้งพร้อมสูตรของการคำนวณโอเคนะครับเราจะบอกเขาแบบนี้นะครับเจนได้ว่าอาจารย์ก็ใช้ภาษาธรรมชาตินะครับลองขอข้อมูลเข้าไปนะแล้วก็ถ้าเขาทำงานถูกต้องเราจะต้องได้เป็นไฟล์ Excel ขึ้นมาแล้วก็จะต้องมีสูตรติดมาด้วยนะไม่ใช่มีคำตอบที่เป็นแปลนเทคออกมาอย่างเดียวนะครับลองคลิกดาวน์โหลดดูได้ไฟล์ออกมาแล้วนะครับคลิกเปิดไฟล์อันนี้เป็นไฟล์ที่2นะครับเราต้องระบุให้ชัดเจนดูผิวเผินนะครับก็ได้คำตอบออกมาเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะลองมาดูที่สูตรสิโอเคครับยอดเยี่ยมเลยนะครับเขาก็ทำการนำสูตรในคอลัมน์นั้นออกมาให้เราด้วยทั้งผลลัพธ์แล้วก็สูตรนะครับนี่ก็ได้อีกความรู้หนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราจะสั่งให้ AI ทำงานนะครับเราจะต้องบอกเขาให้เคลียร์นะครับว่าอยากได้ไฟล์นะครับสูตรเอาไหมถ้าสูตรเอาก็ต้องเพิ่มพร้อมด้านล่างเข้าไปบอกเขาเรียนที่สุดนะครับเขาก็จะสามารถสร้างชิ้นงานใหม่ให้กับเราได้นะครับแต่ยังน่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าเขาสามารถอัปเดตกลับไปแบบออนไลน์ได้มันจะว้าวคนนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่ถือว่าเป็นการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับทีมงานอาจจะกำลังพัฒนาอยู่นะครับอาจจะรอสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเขามีการอัปเดตยังไงนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำวิดีโอคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะครับนะขอบคุณมากเลยครับพบกันใหม่วิดีโอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ